สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่21กรกฎาคมค่ะช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาถึงแล้ว Nasdaq ลบ 2% ส่วน Dow Jones ซึ่งปิดบวกเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์สาเหตุส่วนหนึ่งสืบเนื่องจาก sentiment ที่เสียไปหลังรายงานผลประกอบการ Q2 ของ Tesla และ Netflix นอกจากนี้บรรดาหุ้น Big Tech เผชิญแรงเทขาย Special Rebalance นักลงทุนสถาบันน่าจะปรับพอร์ตก่อนดัชนี Nasdaq 100ลดน้ำหนัก7หุ้นเลอค่า Magnificent 7ได้แก่ AmazonApple, Google, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia และ Tesla เพื่อรักษากฎเกณฑ์การกระจายตัวของ SEC ซึ่งจำกัดสัดส่วนของหุ้นที่มีน้ำหนักมากกว่า 5% รวมกันไว้ให้ไม่เกินครึ่งดัชนีความคาดหวังเงินเฟ้อสหรัฐกระชากตัวขึ้น 5-year break-even บวก 8 basis point ปิดที่ 2.21%แต่ที่สะดุดตาอย่างมากคือตัวยาว 5-year forward inflation expectation พุ่งพรวด 18 basis pointปิดที่ 2.49 สูงสุดตั้งแต่6พฤษภาคม2022ราคาน้ำมันผันผวนเมื่อคืนค่ะมีย่อหลายครั้งแต่ก็ฝ่าฟันสารพัดข่าวสารก่อนพุ่งทะยานรักษาแนวโน้มขาขึ้นเช้านี้ทดสอบระดับ WTI 76เหรียญ Brent 80เหรียญต่อบาร์เรลเงินเฟ้อสายพันธุ์ใหม่ในสายตานักกลยุทธ์เคแทมคือการกลับมาปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งน้ำมันดิบโลหะพื้นฐานโลหะมีค่าตลอดจนสินค้าเกษตรด้วยหลายปัจจัยเฉพาะตัวที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดกำลังได้รับลมหนุนจากแนวโน้มดอลลาร์อ่อนค่าเพราะเฟดใกล้หยุดขึ้นดอกเบี้ยและหยวนแข็งค่าเพราะจีนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหญ่นักกลยุทธ์เคแทมย้ำถ้าคิดจะอยู่จีนก็ต้องอดทนกับช่องว่างทางเวลาระหว่างความคาดหวังของตลาดกับจังหวะดำเนินนโยบายของรัฐบาลจีนซึ่งมักมาช้าไม่ทันใจแต่เราเชื่อมั่นด้วยเหตุความจำเป็นว่ามาแน่และต้องมากพอให้เกิดประสิทธิผลทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นที่พอใจแก่นักลงทุนเน้นสะสมต่อเนื่องค่ะ KT China, KT Mining และ KT Energy ในสัปดาห์นี้มาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ Set Index ปิดไปที่ 1,521.18 จุดลบ 1.01% มูลค่าการซื้อขาย 45,332 ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับลงตอบรับสถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอนหลังจากยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในสัปดาห์นี้อาจก่อให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นเกือบทุกกลุ่มส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 86,607 ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2.35% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.01% ค่ะทางฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่ 34.1 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทอ่อนค่าจากเปิดตลาดเช้าปัจจัยสำคัญมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศรวมทั้งทิศทางเงินหยวนที่แข็งค่าขึ้นทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงค่ะเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นที่เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์หลังปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาและนักลงทุนจำนวนมากชะลอการซื้อขายก่อนบริษัทจดทะเบียนของญี่ปุ่นเริ่มรายงานผลประกอบการนิกิปิดไปที่ 32,490.52 จุดลบ 1.23% ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลจีนเปิดเผยจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งไฮคอมโพสิตปิดที่ 3,169.52 จุดลบ 0.92% ส่วนทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่9ค่ะทำสถิติขาขึ้นที่ยาวนานที่สุดในรอบ6ปีอย่างไรก็ดีค่ะ S&P 500ปิดในแดนลบขณะที่ Nasdaq ดิ่งลงกว่า 2% เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังผลประกอบการของบริษัท Tesla และ Netflixดาวโจนส์ปิดที่ 35,225.18 จุดบวก 0.47% S&P 500ปิดที่ 4,534.87 จุดลบ 0.68% และ Nasdaq ปิดที่ 14,063.31 จุดลบ 2.05% ค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสที่ระดับสูงสุดในรอบ1เดือนโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเมืองแร่กลุ่มแบงก์และกลุ่มเฮลท์แคร์แม้หุ้นในกลุ่มชิฟถูกเทขายอย่างหนักหลังจาก TSMC ซึ่งเป็นบริษัทชิฟของไต้หวันเปิดเผยคาดการยอดขายที่ซบเซา CC40 ปิดที่ 7,384.91 จุดบวก 0.79% DAX ปิดที่ 16,204.22 จุดบวก 0.59% และฟุตซี่ร้อยปิดที่ 7,646.05 จุดบวก 0.76% ค่ะส่วนฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาดซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานนอกจากนี้ค่ะดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า
ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบบริษัทสตาร์นิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสค่ะเพิ่มขึ้นมา 0.4% ปิดที่ $75.63 ต่อบาร์เรลโดยรับแรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งรายงานที่ว่าจีนนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนมิถุนายนส่วนฝั่งของเบรนท์ค่ะบวก 0.2% ปิดที่$79.64ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสเนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยฉุดตลาดขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้าสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์สำหรับเดือนสิงหาคมลบ 0.50% ปิดที่$1,970.90 ต่อไทรออนซ์และนี่คือทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTM Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณติณลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ